ธอจะตัดฉันออกไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ก็ยังเหลือเนอร์ซิ่งโฮมอยู่กับพี่ครับแล้วถ้าเธอไม่อยู่อ่ะฉันจะจัดการทุกอย่างคนเดียวได้ยังไงพี่ชายก็ขายหุ้นเนอร์ซิ่งโฮมให้อุ้มกับพี่หมอก็ได้นะคะอุ้มยินดีซื้อค่ะพี่ชายเนี่ยจะได้พักสักทีนี่อุ้มเป็นห่วงพี่ชายนะคะถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่พี่ชายต้องเกษียณแล้วก็พักอยู่บ้านเฉยๆฝันไว้เถอะฉันจะไปยกอะไรให้พวกเธอมันนี่งูพิษชัดๆเธอวางแผนตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมว่าจะทำกับฉันแบบนี้เปล่านะคะอุ้มไม่ได้วางแผนอะไรตั้งแต่ต้นค่ะตอนแรกอ่ะอุ้มก็คิดว่าอุ้มจะเดินตามเกมของพี่ชายแต่ว่าพี่ชายเล่นไม่ค่อยเก่งเห็นใช้พี่หมออยู่ตลอดเลยอ่ะอุ้มก็เลยลงมาเล่นเองเป็นยังไงบ้างคะฉันจะฟ้องเธอสองคนให้หมดตัวโดยไม่เหลืออะไรเลยเธอสองคนขนของออกจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ที่นี่มันของฉันไม่ใช่ของพวกแกพี่ชายเช็คให้ดีก่อนนะคะว่าเนอร์ซิ่งโฮมที่พี่หมอบอกเนี่ยเป็นของพี่ชายอยู่หรือเปล่าที่พี่หมอพูดเนี่ยเพราะเขาสงสารพี่ชายนะคะก็อย่างที่พี่ชายบอกไงคะว่าพี่หมอเนี่ยเป็นคนจิตใจดีขี้สงสารไม่เฉียบขาดเพราะความจริงแล้วเนี่ยคนที่ไม่เหลืออะไรเลยน่าจะเป็นพี่ชายมากกว่านะคะแต่ว่าคืนนี้เนี่ยพี่ชายพักที่บ้านเราก่อนก็ได้นะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ชายค่อยกลับกรุงเทพไปตั้งหลักใหม่ไปเถอะค่ะพี่หมอไม่จริงใช่ไหมเจ้าฉัตรแกจะไม่ทำกับพี่สาวตัวเองแบบนี้ใช่ไหมฉันเป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูแกตั้งแต่เด็กนะผมขอโทษนะพี่ชายแต่ผมทนเป็นหุ่นเชิดให้พี่ต่อไปอีกไม่ไหวแล้วผมก็อยากมีชีวิตของผมเองเหมือนกันนะครับแกทำแบบนี้กับพี่ได้ยังไงฉันรักแกฉันอยากให้แกได้ดีแต่แกกลับมาหักหลังฉันแบบนี้ใครเป็นคนสั่งคนสอนให้แกเป็นคนแบบนี้พี่ชายเหนื่อยมากแล้วพี่ผมว่าพี่ควรไปพักผ่อนอย่างที่อุ้มพูดจริงๆแล้วที่ผ่านมาพี่ชายก็มีเงินทองเยอะแยะมากมายพอแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ผมไม่ให้พี่ต้องลำบากหรอกครับแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะได้ทำอะไรในสิ่งที่ผมอยากทำจริงๆพี่ชายไม่ต้องกังวลนะพี่ชายอยู่นิ่งๆถ้าทุกอย่างมันจะดีเองครับไม่ฉันไม่ยอมไอ้คนอกตัญญูไอ้คนเนรคุณแกจะต้องเสียใจที่แกทำแบบนี้กับพี่มีปาฏิหาริย์ที่พาให้ฉันได้เจอกับเธอคนนั้นอยากให้ความฝันกลายเป็นเรื่องจริงได้ไหมอยากได้ยินคำว่ารักสักครั้งให้ชื่นใจต้องรอถึงเมื่อไรหรือเป็นได้แค่เพียงฝันไอ